ดท้ายกันที่โมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่รักซุปตาร์นะคะณเดชน์ยาย่าค่ะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ปลาคุณแม่ของน้องยาย่างานนี้สองครอบครัวก็เลยพากันไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดนะคะให้กับแม่ปลากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะนี่แถมณเดชน์นะคะยังนำภาพความประทับใจนี้ลงใน Instagram ส่วนตัวที่ใช้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกอีกด้วยส่วนเช้าวันนี้นะคะณเดชน์ยาย่าก็ได้เข้าครัวแต่เช้าตรู่ทำอาหารเซอร์ไพรส์แม่แก้วค่ะในวันแม่แห่งชาติซึ่งก็ทำเอาแม่แก้วเซอร์ไพรส์สุดๆเลยบอกว่าอยากจะสตาร์ฟอาหารนี้ไว้นานๆค่ะเพื่อชื่นชมในความน่ารักของลูกๆทั้งสองก่อนจะปิดท้ายด้วยการที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะนำพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่แก้วอย่างอบอุ่นค่ะเรียกว่าสมกับเป็นคู่รักตัวอย่างของวงการจริงเลยนะคะโอ้โหแต่ละครอบครัวก็มีความน่ารักแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าน่ารักทุกครอบครัวชื่นใจแทนคุณแม่จริงๆเลยค่ะ